ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในชุดหนทางรอดของมนุษย์เราดำเนินมาถึงตอนที่8ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าความไม่เห็นแก่ตัวจำเป็นสำหรับระบบการเมืองของโลกทำไมจะต้องมาสนใจกับการเมืองชาววัดชาววาจะมาสนใจกับการเมืองทำไมข้อนี้มันเป็นเพราะเหตุว่าสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั่นมันกำลังครอบงำโลกแล้วจะไม่ให้สนใจอย่างไรการเมืองมันจะพาโลกลงนรกหรือไปสวรรค์หรือไปนิพพานนี่เพราะมันกำลังครอบงำโลกเราจึงต้องสนใจกับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองของโลกอาตมาได้เคยเสนอระบบการเมืองที่เรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมของพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ก็ยังยืนยันอย่างนั้นว่าระบบนี้จะช่วยโลกได้ระบบธรรมิกะสังคมนิยมของพระพุทธศาสนานี่อยู่ในฐานะที่เป็นผลของความไม่เห็นแก่ตัวเป็นระบบการเมืองที่ออกมาจากความไม่เห็นแก่ตัวคลอดออกมาจากความไม่เห็นแก่ตัวระบบคอมมิวนิสต์ก็คือการเห็นแก่ตัวของกลุ่มชนพวกหนึ่งรักคนทั้งโลกไม่ได้โดยเฉพาะรักนายทุนไม่ได้แคปิตอลิสต์ก็คือการเห็นแก่ตัวของเสรีชนคอมมิวนิสต์เห็นแก่ตัวของกลุ่มชนแคปิตอลิสต์เห็นแก่ตัวของเสรีชนมันก็อยู่ในพวกเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้นเห็นแก่ตัวของเสรีชนก็รักคนทั้งโลกไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะมันมีความคิดที่เป็นเสรีเพื่อตนลัทธิสังคมนิยมหรือโซเชียลิซึมนั่นแหละจะช่วยได้แต่ว่าต้องเป็นสังคมนิยมที่ประกอบไปด้วยธรรมะมีธรรมะเรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมถ้าสังคมนิยมนั้นไม่ประกอบด้วยธรรมะแล้วมันก็คือคอมมิวนิสต์นั่นเองเขาให้มองเห็นกันโดยไม่เห็นแก่ความลำเอียงไม่มีความลำเอียงมองเห็นกันอย่างแท้จริงว่าทุกศาสนาในโลกนี้มีกี่ศาสนามีวิญญาณของสังคมนิยมหรือโซเชียลิซึมพระศาสดาผู้บัญญัติหรือก่อตั้งศาสนานั้นต้องประสบปัญหามาจากการที่คนมันไม่รักกันมันไม่ยินดีซึ่งกันและกันศาสนาจึงเกิดขึ้นเพราะความจำเป็นในข้อนี้ถ้ามันเป็นสังคมนิยมแล้วมันจะเห็นแก่ผู้อื่นบ้างแต่ต้องประกอบด้วยธรรมะหรือเห็นแก่ธรรมถ้ามิฉะนั้นมันก็จะสังคมกันเพื่อปล้นเอาประโยชน์ของพวกอื่นสังคมกันเป็นกลุ่มๆเป็นพวกเพื่อจะไปปล้นเอาประโยชน์มาจากพวกอื่นอย่างนี้เป็นสังคมนิยมใช่ไม่ได้สังคมนิยมที่ประกอบด้วยธรรมะเท่านั้นจะใช้ได้มองให้ดีขอร้องให้มองให้ดีธรรมชาติเนี่ยสร้างโลกมาสำหรับเป็นสังคมนิยมถ้าชอบพระเจ้าก็เรียกว่าพระเจ้าถ้าชอบธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมชาติในฐานะเป็นผู้สร้างโลกธรรมชาติสร้างโลกมาสำหรับเป็นสังคมนิยมเราไม่มองเห็นเราไม่ยอมรับเราเห็นแต่ความเห็นแก่ตัวของเราเราก็จะทำอะไรแต่ตามความต้องการของเราไม่มองในข้อที่ว่าธรรมชาติสร้างกันให้มาอยู่รวมกันมากๆตัวธรรมชาติเองมันก็มีวิญญาณแห่งสังคมนิยมคือรวมกันอยู่เป็นหมู่หมู่ในธรรมชาตินั้นมีปรมาณูมันก็อยู่กันเป็นหมู่มากมายรวมกันจึงทำหน้าที่ไ
ในร่างกายนี้มีขันธ์มีธาตุมีอายตนะมีอะไรต่างๆก็มีความเป็นหมู่ความรวมกันเป็นหมู่ไม่แยกกันถ้าแยกกันก็คือตายถ้าไม่มีการรวมกลุ่มก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าจักรวาลพระอาทิตย์จะอยู่ดวงเดียวโดดๆไม่ได้มันต้องมีหมู่มีจักรวาลรวมกันเป็นหมู่จึงจะมีจักรวาลไม่มีการรวมกันเป็นหมู่ก็ไม่มีจักรวาลไม่มีอะไรที่จะอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังได้ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีต้นไม้คนไหนตัวไหนต้นไหนจะอยู่แต่ตนเดียวคนเดียวในโลกได้แม้ใครจะยกโลกทั้งโลกให้เราครองคนเดียวเราก็อยู่ไม่ได้ทั้งโลกอยู่คนเดียวมันอยู่ไม่ได้มันต้องอยู่กันมากๆก็จึงจะเป็นโลกโลกคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาให้อยู่รวมกันเป็นหมู่ความหมายของคำว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยความต้องการของธรรมชาติหรือจะโดยความต้องการของพระเป็นเจ้าก็ได้ถ้าชอบพระเป็นเจ้าชอบเรียกพระเป็นเจ้าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายซึ่งกันและกันเถิดจะเกิดระบบสังคมนิยมที่ประกอบไปด้วยธรรมะจะอยู่กันเป็นผาสุกเรามองข้ามข้อเท็จจริงอันนี้เสียเพราะความเห็นแก่ตัวเป็นความเห็นแก่ตัวของอวิชชามันก็เกิดลัทธิอัตตาธิปไตยตัวใครตัวมันขึ้นมาเพราะอวิชชาทำให้มองเห็นแต่แก่ตัวเองจะเป็นพวกนายทุนหรือเป็นพวกคอมมิวนิสต์ก็อยู่ในกฎเกณฑ์อันนี้แต่ละพวกเขาไม่อยากจะมองเขาไม่มองไม่อยากจะมองในข้อที่ว่าธรรมชาติสร้างมาเพื่ออยู่ร่วมกันด้วยความรักก็เลยกลายเป็นอัตตาธิปไตยแล้วก็กลายเป็นกิเลสาธิปไตยความมีตัวเองเป็นใหญ่มันกลายเป็นความมีกิเลสเป็นใหญ่เป็นหัวใจแห่งความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวสังคมนิยมมันก็เห็นแก่ตัวได้มันเห็นแก่ตัวเพื่อการรวมพวกกันไปปล้นพวกอื่นสังคมนิยมก็เห็นแก่ตัวของสังคมนั่นเองดังนั้นสังคมนิยมนั้นต้องประกอบไปด้วยธรรมะเป็นธรรมิกะสังคมนิยมแล้วมันก็ไม่เห็นแก่ตัวถ้าไม่มีธรรมะประกอบก็มีแต่สังคมนิยมระบบคอมมิวนิสต์ซึ่งเราพากันระอากันเต็มทีแล้วสังคมนิยมนั้นดีเลิศแต่ต้องประกอบด้วยธรรมะเป็นธรรมิกะสังคมนิยมขอให้มองให้ลึกลงไปอีกว่าระบบธรรมิกะสังคมนิยมนั้นมีรากอย่างลึกลงไปถึงกฎของธรรมชาติหรือความประสงค์ของพระเป็นเจ้าเราเอามาทำเป็นสังคมนิยมชนิดต่างๆไม่ประกอบด้วยธรรมะเป็นสังคมนิยมแต่ละชนิดชนิดมันก็คุมพวกกันปล้นประโยชน์ของผู้อื่นหรือทำลายผู้อื่นมันก็ฆ่ากันเองได้ในชาติเดียวกันในศาสนาเดียวกันมันก็รวมกลุ่มกันฆ่าซึ่งกันและกันได้มันเป็นสังคมนิยมที่ไม่ประกอบไปด้วยธรรมะธรรมะข้อหนึ่งมีว่าอหิงสาปรโมธรรมโมอหิงสาปรโมธรรมโมธรรมะเป็นบรมธรรมะน่ะเป็นบรมธรรมอหิงสาน่ะเป็นบรมธรรมอหิงสาเป็นบรมธรรมธรรมะสูงสุดคืออหิงสาคือความไม่เบียดเบียนเป็นธรรมะของธรรมชาติเป็นธรรมะของพระเจ้ากำหนดไว้อย่างนั้นเป็นที่นิยมของคนที่รู้จักธรรมะไอ้คนหลอกลวงก็ชอบเอาข้อนี้มาอ้างมันมีนิทานในอรรถกถาว่ากาตัวหนึ่งมันอยากจะลวงนกเล็กๆมากินมันก็ยืนขาเดียวอ้าปากร้องว่าอหิงสาปรโมธัมโมอหิงสาปรโมธัมโม
ไอ้นกเล็กๆเห็นโอ้ยกาตัวนี้ยืนขาเดียวร้องว่าอหิงสาปรโมธัมโมมันคงเป็นกาที่มีใจดีมีการรักผู้อื่นมันก็เข้าไปใกล้ๆโดยไม่ระวังกามันก็จับกินเสียอหิงสาเป็นบรมธรรมถูกเอาไปใช้เป็นเครื่องมือการหลอกลวงก็ได้ระวังให้ดีเดี๋ยวนี้ก็จะมีอยู่มั่งด้วยดีเอาอหิงสามาเป็นหน้ากากบางหน้าแล้วก็มีการกระทำชนิดที่ลักล่วงประโยชน์ของผู้อื่นรวมหัวกันทำลายประโยชน์ของผู้อื่นมันจะกำลังมีในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ก็มั่งขอให้มองให้ดีขอให้มองให้ดีมนุษย์ต้องการจะมีองค์การโลกองค์สันนิบาตชาติหรือมีการสหกรณ์แต่อยากจะมีด้วยความเห็นแก่ตัวต้องการจะมีองค์การโลกแต่มีด้วยความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวไม่ยอมละความเห็นแก่ตัวแล้วมันจะมีได้อย่างไรนี่ลัทธิประโยชนาธิปไตยประโยชนาธิปไตยมีประโยชน์เป็นของใหญ่ยิ่งนะมันขึ้นสมองแต่ปากก็พูดว่านิยมความไม่เห็นแก่ตัวมีสังคมนิยมกันแต่เพื่อประโยชนาธิปไตยมีกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชาให้กระทำดังนั้นจึงหาความเป็นธรรมแท้จริงหรือธรรมาธิปไตยไม่ได้ในโลกนี้ในโลกนี้หาความเป็นธรรมได้ยากยากกว่าจะหาเข็มในท้องมหาสมุทรมิตรหรือกัลยาณมิตรมีเฉพาะต่อเมื่อได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งนั้นแหละที่มันเป็นมิตรเป็นมิตรมันจะรวมกันเป็นมิตรต่อเมื่อได้รับประโยชน์ร่วมกันมาชักชวนกันเป็นมิตรเพื่อหาทางกอบโกยประโยชน์ดีกว่าที่จะทำลำพังหรือมันทำไม่ได้ตามลำพังมันก็ชักชวนมิตรไอ้สิ่งที่เรียกว่ามิตรชนิดนี้มันไม่ใช่กัลยาณมิตรแล้วมันเป็นมิตรร่วมกันแสวงหาประโยชน์โดยการโคดโกงโลกไม่มีกัลยาณมิตรที่แท้จริงมีแต่การรวมหัวกันหาประโยชน์ธรรมาธิปไตยไม่มีแล้วกัลยาณมิตรที่แท้จริงมันก็มีไม่ได้ไม่มีการช่วยเหลือโดยระบบธรรมาธิปไตยมีแต่การช่วยเหลือโดยระบบสังคมนิยมที่แสวงหาประโยชน์ก็เรียกกันว่าเป็นมิตรเป็นมหามิตรเป็นกัลยาณมิตรฟังดูมันก็หน้าหัวเราจะต้องมีลัทธิเห็นแก่เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายตามหลักของพระพุทธศาสนามันจึงจะมีกัลยาณมิตรที่แท้จริงเอามาขอเวลาเปรียบเทียบกันดูสักหน่อยว่ามันทำกันอยู่อย่างไรมันควายกันอยู่อย่างไรต่างฝ่ายต่างมองเห็นแต่ประโยชน์ของตัวต่างฝ่ายต่างมองเห็นแต่ประโยชน์ของตัวสังคมนิยมชนิดวัตถุนิยมก็เห็นแก่ประโยชน์ของตนและพวกของตนเสรีนิยมชนิดวัตถุนิยมก็เห็นแต่ประโยชน์ของตนเห็นเกินกว่าที่ควรจะเห็นไปเสียอีกเห็นเกินประโยชน์ของตนไปเสียอีกเพราะมันเสรีลัทธิไลเบอรัลที่ว่าอิสระอิสระนั่นมันไม่เพื่อสังคมนิยมมันไลเบอรัลมันอิสระเพื่อจะเห็นแก่ตนอย่างอิสระความอิสระเพื่อจะเห็นแก่สังคมมันยังไม่มีเพราะมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวเต็มอัดอยู่ในหัวใจในสันดานลัทธิธรรมิกะสังคมนิยมเท่านั้นที่จะเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเห็นประโยชน์ของสังคมทั้งหมดเห็นประโยชน์แก่โลกขอเน้นว่ามันต้องเป็นธรรมิกะธรรมิกะประกอบอยู่ด้วยธรรมะเป็นธรรมิกะสังคมนิยมอวิชชาของตนทำให้มองไม่เห็นความเห็นแก่ตนของตนเองแม้จะมีอยู่อย่างเบ้อเร่อใช้ภาษาเด็กๆหน่อยเบ้อเร่อความเห็นแก่ตนของตนมีอยู่อย่างเบ้อเร่อก็มองไม่เห็นเพราะว่ามันมีอวิชชาทำให้มองไม่เห็นและยากที่จะมองเห็นโทษ
ของความเห็นแก่ตนโทษที่จะมีแก่โลกหรือแก่ทั้งโลกทั้งสังคมหรือในส่วนครอบครัวอะไรก็ตามมันไม่มองเห็นยากที่จะมองเห็นโทษของความเห็นแก่ตนพอใจอยู่ในความเห็นแก่ตนพอใจอยู่ด้วยผลที่ได้มาจากความเห็นแก่ตนบูชาผลที่ได้มาจากความเห็นแก่ตนมันก็มองไม่เห็นโทษของความเห็นแก่ตนมูลเหตุแห่งการแก้ไขทีนี้จะพูดถึงมูลเหตุแห่งการแก้ไขมูลเหตุและการแก้ไขดีกว่ามูลเหตุอย่างหนึ่งการแก้ไขอย่างหนึ่งสองอย่างนี้ต้องเห็นพร้อมกันต้องทำพร้อมกันไปไม่เห็นมูลเหตุก็แก้ไขไม่ได้การแก้ไขก็ต้องแก้ไขที่มูลเหตุของทั้งสองอย่างนี้ต้องมองเห็นพร้อมกันมองดูพร้อมกันการศึกษาในโลกนั่นแหละเป็นตัวการที่ทำให้มองไม่เห็นเพราะว่าการศึกษาในโลกทั้งโลกทุกโลกนี่มันสอนแต่ให้ฉลาด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 จนไม่รู้จะฉลาดกันอย่างไรแล้วก็ไม่มีสอนให้ควบคุมความฉลาดความฉลาดนั้นไม่ถูกควบคุมมันก็เอาไปใช้เพื่อความเห็นแก่ตัวยิ่งฉลาดก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมากยิ่งฉลาดลึกก็เห็นแก่ตัวลึกทั้งลึกทั้งกว้างแล้วก็เห็นแก่ตัวกันอย่างเพลิดเพลินเพราะความฉลาดได้รับมาจากการศึกษาแห่งโลกยุคปัจจุบันจนกว่าจะมองเห็นว่านี่บาปอันร้ายกาจบาปหนักบาปอย่างยิ่งบาปยิ่งกว่าสิ่งใดในการให้การศึกษาแบบนี้คือให้แต่ความฉลาดโดยไม่ควบคุมความฉลาดนี่การศึกษาที่กำลังมีอยู่ในโลกเป็นมูลเหตุของความเห็นแก่ตัวด้วยแง่หนึ่งการศึกษาที่มีอยู่ในโลกเวลานี้มัวแต่สร้างและส่งเสริมสุนัขปากร้ายสุนัขปากร้ายดีแต่เห่าและกัดไม่สร้างสรรค์สุนัขเลียแผลสุนัขเลียแผลนี่ไม่ใช่เลียแข้งเลียขานะคือสมานให้หายให้รักให้สุนัขเลียแผลการศึกษาในโลกปัจจุบันกำลังสร้างแต่สุนัขปากร้ายที่มีแต่เห่าและกัดมันฝึกฝนการขัดแย้งการต่อต้านการทำม็อบทำมึบอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่ในห้องเรียนในห้องนักเรียนในโรงเรียนในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยมันสนใจศึกษาซักซ้อมฝึกฝนกันแต่เรื่องการทำการต่อต้านทำการขัดแย้งที่เรียกว่าสุนัขปากร้ายมีแต่เห่าและกัดไม่มีสุนัขเลียแผลคนชนิดนี้ขยายเรื่องเล็กขยายออกไปเพื่อจะเป็นเรื่องที่จะฆ่าฟันกันได้แทนที่จะทำให้หยุดระงับให้ระงับหรือหยุดยั้งเสียเป็นการศึกษาที่เก่งในการแก้ตัวต่อสู้ปากแข็งหลีกเลี่ยงกฎหมายหลบหลีกกฎหมายนี่เรียกว่ามันเป็นสุนัขปากร้ายการศึกษาที่ส่งเสริมการหากินกับการค้านหากินกับการค้านหากินกับการขัดแย้งยื้อแย่งประโยชน์กันไม่มีสั่งนี่การศึกษามันเป็นเสียอย่างนี้มันก็เป็นมูลเหตุแห่งความเห็นแก่ตัวที่เป็นการแสดงออกมาจริงๆไม่ใช่เห็นอยู่ในใจแล้วการศึกษาอีกแง่หนึ่งมองดูให้ดีการศึกษาที่เปิดโอกาสและส่งเสริมการกินดีอยู่ดีจนเฟ้อจนเพ้อเจ้อจนไม่รู้จะเฟ้อกันอย่างไรกินดีอยู่ดีเพ้อเจ้อเฟ้อกันเกินที่เรียกว่าจะกินดีอยู่ดีมันเป็นบ้าเกินบ้านะกินดีอยู่ดีที่เกินดีจนเป็นบ้าหรือเกินบ้าการศึกษามันมีแต่เปิดโอกาสให้เป็นอย่างนี้มันไม่ละอายแก่คนป่ายุคหินก่อนยุคหินยังไม่นุ่งผ้าเนี่ยก็ตามไอ้นั่นมันไม่ได้หลงกินดีอยู่ดีอย่างเพ้อเจ้อเช่นนี้มันจึงอยู่กันด้วยความสงบไม่มีความคิดสติปัญญาที่จะเอาเปรียบหรือเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้มันต้องมีความ
ฉลาดในการเห็นแก่ตัวกินดีอยู่ดีแข่งกับเทวดาหรือยิ่งกว่าเทวดาไม่ต้องไปอยู่เมืองสวรรค์ก็จะพบไอ้การกินดีอยู่ดีชนิดนี้ที่แข่งเกินหน้าเทวดาไปเสียอีกเทวดายังไม่ต้องการมากเหมือนอย่างนี้นี่การศึกษาในโลกสรุปความว่าสอนแต่ให้ฉลาดและไม่มีการควบคุมความฉลาดการศึกษานี่ส่งเสริมให้เกิดสุนัขปากร้ายเห่าและกัดไม่มีสุนัขเลียแผลการศึกษานี่เปิดโอกาสส่งเสริมการกินดีอยู่ดีจนเกินจนไม่รู้จะเรียกว่าอย่างไรนี่คือมูลเหตุมีการแก้ไขซึ่งจะต้องดูที่มูลเหตุแล้วก็แก้ไขที่มูลเหตุการแก้ไขนี่มันเป็นเรื่องยาวนานนานเกินกว่าที่คนยุคนี้จะรอได้หรือจะพอใจเข้าใจว่าเกินกว่าที่คนที่บ้าความเจริญทางวัตถุนี่มันจะรอได้ในการแก้ไขหรือจะพอใจที่จะแก้ไขเพราะมันเป็นเรื่องกินเวลานานมันไม่ได้แก้ไขได้เหมือนกับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือมันต้องค่อยทำค่อยไปเช่นเดียวกับความผิดความหลงความเลวร้ายที่มันค่อยๆคืบเข้ามาคืบเข้ามาใช้เวลานานก็นานอยู่จึงจะเป็นได้ถึงอย่างนี้ถ้าจะกลับมันก็ต้องใช้เวลานานกลัวว่าคนสมัยนี้จะรอไม่ได้หรือไม่พอใจที่จะแก้ไขประโยชน์ที่กำลังซุ้มอยู่ในใจบังคับให้มองข้ามการแก้ไขไม่อยากแก้ไขไม่รู้จักความแก้ไขโลกนี้ไม่มีผู้จัดการที่แท้จริงคอยมองดูหน่อยว่าโลกนี้มันไม่มีผู้จัดการเหมือนกับบริษัทมันมีผู้จัดการมันก็บังคับบัญชาอะไรไปได้โลกนี้มันไม่มีผู้จัดการมันก็เลยไม่รู้ว่าจะบังคับบัญชากันไปอย่างไรหรือไปในทางไหนดูให้ดีจะเห็นว่าเราจะต้องสร้างวัฒนธรรมที่ถูกต้องที่ดีงามที่เป็นรากฐานประจำบ้านเรือนกันเสียใหม่ทำให้รู้จักโทษของความเห็นแก่ตัวให้รู้จักคุณของความไม่เห็นแก่ตัวให้ทารกรู้จักรากฐานของสันติภาพคือความไม่เห็นแก่ตัวอย่าให้โตขึ้นมาด้วยความเห็นแก่ตัวยิ่งโตขึ้นมายิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งโตขึ้นมายิ่งเห็นแก่ตัวเรานี่มันก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วโลกไม่มีเจ้าของไม่มีผู้จัดการการปรับปรุงโลกชนิดนี้มันจึงลำบากมันได้แต่ขอร้องกันเท่านั้นให้มองเห็นโทษให้เกลียดกลัวโทษแล้วก็สร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมากำจัดความเห็นแก่ตัวกันเสียมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกให้มนุษย์เติบโตขึ้นมาด้วยความรักความไม่เห็นแก่ตัวรักความไม่เห็นแก่ตัวดึงศาสนาเอามาสัมพันธ์กับการศึกษาอย่าแยกการศึกษาออกมาจากศาสนาอย่าแยกศาสนาออกไปจากการศึกษาดึงมาให้สัมพันธ์แก่กันให้ถูกต้องกันกับระบบที่เราจะเรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมการศึกษาควบคุมความฉลาดไว้ให้ได้สร้างสุนัขเลียแผลไม่ใช่สุนัขปากร้าย องค์การโลกจะต้องรวบรวมกำลังของศาสนาทุกศาสนาแม้ศาสนาไสยศาสตร์ก็ตามเอามาช่วยกันกำจัดความเห็นแก่ตัวตามระบบอำนาจวิธีของตนของตนต้องมีศาสนาหลายชนิดครบทุกอย่างไม่ต้องรวมเป็นศาสนาเดียวการพยายามรวมเป็นศาสนาเดียวนั้นเป็นเรื่องบ้าเรื่องทำไม่ได้ถึงทำได้ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีแต่เพียงศาสนาเดียวเพราะคนมันมีจิตใจต่างกันหลายชนิดหลายระดับศาสนาต้องมีหลายอย่างให้เหมาะกับคนทุกชนิดทุกระดับองค์การโลกจัดการศึกษาที่มีหน้าที่จัดการศึกษาเช่นยูเนสโกเป็นต้นจัดการศึกษาเฉพาะกำจัดความเห็นแก่ตัวเถิดการศึกษาที่จะให้เจริญทางวัตถุการผลิตการถ้าอะไรกันทางวัตถุนั่นน่ะมันยังไม่จำเป็นเท่ากับการศึกษาที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวถ้ายิ่งเจริญและยิ่งเห็นแก่ตัวแล้วสันติภาพจะมีมาจากไหนการเมืองเห็นแก่ตัวแล้วมันจะมีสันติภาพได้อย่างไร
สันติภาพสันติภาพมันต้องมาจากความไม่เห็นแก่ตัวสันติภาพของโลกมันขึ้นอยู่กับสันติภาพของบุคคลถ้าบุคคลไม่มีสันติภาพแล้วโลกมันมีไม่ได้อะสันติภาพโลกมีไม่ได้ถ้ามันไม่มีสันติภาพของบุคคลสันติภาพของบุคคลมันอยู่ที่ความไม่เห็นแก่ตัวดูที่บุคคลกันให้มากสักหน่อยว่ามันเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวแล้วมันจะไปรวมกันเป็นโลกของสันติภาพนั้นเป็นไปไม่ได้สันติภาพของบุคคลมันขึ้นอยู่กับความไม่เห็นแก่ตัวดังที่ได้บรรยายกันมามากมายในการบรรยายครั้งก่อนๆหลายครั้งหลายหนว่าความไม่เห็นแก่ตัวเป็นรากฐานของสันติภาพความเห็นแก่ตัวเป็นรากฐานของวิกฤตการณ์เราจะต้องสนใจเรื่องรากฐานของสันติภาพให้เพียงพอจึงสามารถกำจัดวิกฤตการณ์ได้มูลเหตุและการแก้ไขสองอย่างนี้ต้องศึกษาพร้อมกันไปทั้งสองอย่างการแก้ไขต้องแก้ไขที่มูลเหตุเห็นมูลเหตุแล้วจึงจะแก้ไขได้จงเห็นมูลเหตุและเห็นการแก้ไขพร้อมๆกันไปอย่าให้มันกลายเป็นตรงกันข้ามไปเสียหมดจนกลายเป็นว่าโลกยิ่งเจริญยิ่งเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวไปดูดิที่ตรงไหนที่ตรงไหนในโลกนี้ลักษณะหรือนิมิตหรือเครื่องให้สังเกตเห็นว่าเห็นแก่ตัวนั้นมันมีไปทุกแห่งทุกแห่งที่ท่ารถที่ท่าเรือที่ถนนหนทางที่แม้แต่ในโรงเรียนในสถาบันการศึกษาขออภัยที่พูดถึงกับว่าแม้ในองค์การโลกก็มีผู้เห็นแก่ตัวมีการกระทำที่เป็นการเห็นแก่ตัวต่อสู้กันโดยความเห็นแก่ตัวและอะไรจะเป็นที่พึ่งอะไรจะเป็นที่พึ่งและศาสนาก็ขัดแย้งกันในระหว่างศาสนาเพราะความเห็นแก่ตัวและอะไรจะเป็นที่พึ่งถ้าว่าศาสนามามีความเห็นแก่ตัวเกิดความขัดแย้งมุ่งหมายทำลายเพื่อนศาสนากันแล้วอะไรจะเป็นที่พึ่งอะไรจะเป็นที่พึ่งเลิกความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวเท่านั้นแหละมันจะมีความสุขสงบอย่างยิ่งตั้งแต่มดแมลงตามพื้นดินก็จะมีสันติสุขสันติภาพขึ้นไปถึงสัตว์สัตว์ใหญ่สัตว์แล้วก็ทั้งถึงมนุษย์เพราะว่ามันไม่มีใครเบียดเบียนใครถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันไม่มีใครเบียดเบียนใครสัตว์มีชีวิตทั้งหลายนับตั้งแต่มดแมลงขึ้นไปให้มันก็ไม่ถูกเบียดเบียนต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่ถูกเบียดเบียนการทำลายป่าก็ไม่มีถ้ามีความรักชีวิตของผู้อื่นอย่างกับเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเราจงมองเห็นว่าชีวิตทั้งหลายจะเป็นชีวิตต่ำต้อยสักเท่าไรก็ต้องการความเห็นอกเห็นใจเราต้องยึดเอาเป็นเพื่อนเพื่อนไปตามภาษาของสิ่งนั้นนั่นตามที่มันจะมีว่ามันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายต้นไม้ก็รู้จักเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละมันจะเป็นหนทางรอดไม่เห็นแก่ตัวเป็นวิญญาณของระบบการเมืองระบบการเมืองทั้งหลายในโลกมีหัวใจเป็นความไม่เห็นแก่ตัวแล้วโลกนี้ก็มีสันติภาพวิกฤตการณ์ทั้งหลายก็หมดไปสันติภาพก็ครองโลกหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้สนใจกำจัดความเห็นแก่ตัวให้มาเป็นเครื่องนิรั่งทางการเมืองอย่าดำเนินการเมืองด้วยความเห็นแก่ตัวนับตั้งแต่การเลือกผู้แทนขึ้นไปประกอบเป็นรัฐสภาหรือตั้งรัฐบาลอะไรก็ตามให้มันปราศจากความเห็นแก่ตัวเถิดก็จะเกิดเป็นโลกพระศรีอารยเมตไตรขึ้นมาในพริบตาเดียวขอให้ความหวังนี้จงเป็นที่สนใจแก่ท่านทั้งหลายประพฤติประกอบให้เกิดความไม่เห็นแก่ตัวแล้วเป็นสุขสวัสดีอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ